จ้านะครับสำหรับช่วงเวลานี้ที่เราได้ใช้ด้วยกันนะครับอธิษฐานเผื่อการใช้เวลาร่วมกันในพักเช้าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องพระพลาและหลังจากนั้นเราจะได้ใช้เวลาอธิษฐานส่วนตัวประมาณสัก20นาทีนะครับตามเทคนิคหนึ่งที่ได้ถูกนำเสนอในบทเรียนนี้ให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการพระเจ้าเราขอฝากห่วงเวลาในเช้าวันนี้เรารู้ว่าทุกสิ่งมีแผนการที่ประเสริฐของพระองค์เสมอและเราขอชื่นชมยินดีขอรับใช้พระองค์ด้วยสันติสุขขอให้เช้าวันนี้เป็นเวลาที่เราทุกคนจะได้บางสิ่งที่เป็นพรสำหรับชีวิตของเราต่อไปในอนาคตที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจะถูกทำให้เหนียวแน่นขึ้นใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเข้มแข็งยิ่งขึ้นขอพระเจ้าทรงอวยพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีวิดิทัศน์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะได้ให้พี่น้องได้รับชมเพื่อเราจะเห็นภาพนะครับสิ่งที่ถูกสร้างในพระวิหารพระเจ้าทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในพระพาโมเสสว่ามีลักษณะอย่างไรครับนี่เป็นภาพวิหารพระเจ้านะฮะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนแล้วก็โลกเบื้องล่างนะครับเป็นพระเจ้าที่สากลสถิตเนาะคือเสียงอธิษฐานพระเจ้าไม่ว่าที่ไหนในโลกเนี่ยพระเจ้าได้ยินพระเจ้าทรงฟังและรับรู้ไม่ว่าจะภาษาอะไรพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าสากลสถิตโปร่งอยู่ทุกที่ทุกแห่งแต่ภาพหนึ่งที่เป็นภาพของพระเจ้าคือมีความเฉพาะเจาะจงในการอยู่กับผู้เชื่อแต่ละคนพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราทุกคนเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเยซูอยู่กับเราทุกคนเสมอ
และเมื่อเราได้ใช้ชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยู่กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำหน้าเราดังนั้นภาพของพระเจ้าจะมีทั้งภาพของพระเจ้าผู้เป็นสากลสถิตและพระเจ้าผู้มีความสัมพันธ์กับเราแต่ละคนส่วนตัวและสถิตอยู่กับเราทุกคนอยู่เสมอพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนแล้วก็โลกเบื้องล่างเป็นพระเจ้าที่เราสามารถจะมีความสัมพันธ์ได้ด้วยและเพื่อจะสื่อสารว่าพระเจ้าต้องการจะอยู่กับมนุษย์ในขณะที่อิสราเอลได้ออกจากอียิปต์พระเจ้าก็บอกพวกเขาว่าให้สร้างพระพลาขึ้นมาเป็นพระพลาที่พระเจ้าจะได้แสดงพระองค์เองเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าอยู่กับอิสราเอลเสมอการสร้างพระพลาเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลกบฏกับพระเจ้าในการสร้างโคทองคำและพระเจ้าบอกพระองค์จะไม่เสด็จไปกับพวกเขาหลังจากนั้นเขากลับใจและเขาได้ทำพันธสัญญาใหม่กับพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้ให้เขาสร้างพระพลาขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์จะอยู่กับเขาตลอดไปในอพยพ25ได้พูดถึงการนำของถวายที่อิสราเอลทุกคนเอามาถวายพระเจ้าด้วยความเต็มใจพวกเขาได้สร้างสารนมัสการแด่พระเจ้าแล้วก็เพื่อพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาตามแบบต่างๆที่พระเจ้าได้ระบุและเจาะจงในบทนี้เนี่ยเราจึงจะมาได้ศึกษาด้วยกันว่าภาพของพระพลาเนี่ยมันสะท้อนอะไรกับสิ่งที่เป็นในชีวิตคริสเตียนในยุคปัจจุบันอย่างเราทราบแล้วว่าเรารู้จักพระคัมภีร์ใหม่ได้มากขึ้นด้วยการดูพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เดิมเป็นเหมือนเงาของสิ่งที่ถูกสะท้อนและปรากฏให้เห็นในพระคัมภีร์ใหม่พระวิหารหรือพระพลาในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็เปรียบเหมือนกับร่างกายของเราในพระคัมภีร์ใหม่ที่เป็นดุจวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นหลักการเบื้องหลังเครื่องมือต่างๆในพระพลาก็สะท้อนถึงสิ่งที่เป็นในชีวิตของเราในการเดินทางในความเชื่อเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้เราเข้าใจว่าแท้จริงในการมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิหารของพระองค์คือชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งใดที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันได้บ้างประการที่1จุดเริ่มต้นของพระพลาพระพลาไม่ได้เริ่มต้นจากมนุษย์แต่เริ่มต้นจากพระเจ้าสั่งให้ทำพระเจ้าสั่งอิสราเอลสั่งโมเสสให้สร้างพระพลาและพระเจ้าได้กำหนดหลักการและระเบียบต่างๆของพระพลาขึ้นมาว่าให้สร้างแบบไหนขนาดเท่าไหร่ด้วยวัสดุอย่างไรนะครับพระพลาจึงไม่ได้เริ่มจากมนุษย์แต่เริ่มจากพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นจากมนุษย์แสวงหาพระเจ้าแต่เริ่มต้นจากพระเจ้าที่แสวงหามนุษย์พระเจ้ามีเจตนาต้องการใกล้ชิดกับเรามีความสัมพันธ์กับเราและพระองค์เริ่มสิ่งนี้เพื่อเราจะได้ใกล้ชิดกับพระองค์ประการที่2ความสำคัญของพระพลาคืออะไรพระพลามีเพื่อพระเจ้าจะสถิตและก็ทรงนำอิสราเอลทำให้อิสราเอลได้รู้จักเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าจะนำเขาและจะดูแลชีวิตของเขาพระพลายังเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่ที่แสดงถึงเอกภาพเพราะคนอิสราเอลทั้งหมด12เผ่าเนี่ยจะพักอาศัยตั้งค่ายอยู่รอบพระพลาโดยให้พระพลาเป็นศูนย์กลางของค่ายอิสราเอลทั้งหมดจำนวนนับล้านคนในเวลานั้นพระพลาจึงเป็นศูนย์รวมเอกภาพที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะมาจากเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันคุณทุกคนเป็นชนชาติเดียวกันของพระเจ้าพระพลาถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่นมัสการพระเจ้าเพื่อมนุษย์จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยมีมหาปุโรหิตเป็นผู้กลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ซึ่งมหาปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมต้องถวายสัตวบูชาสม่ำเสมอทั้งของตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยถวายเผื่ออิสราเอลเป็นภาพสะท้อนของพระคัมภีร์ใหม่คือพระเยซูคริสต์ที่เป็นมหาปุโรหิตผู้ไม่จำเป็นต้องถวายสัตวบูชาเพื่อตัวเองแต่ได้ถวายตัวเองเพื่อเป็นสัตวบูชาที่นิรันดร์สำหรับคนทั้งหมดที่เชื่อในพระองค์นอกจากนั้นความสำคัญของพระพลายังเป็นสารที่ให้มนุษย์ได้แสดงความรักและการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นการให้มนุษย์ได้แสดงความผูกพันความรักและการยินดีจะติดตามพระเจ้ามีคอมมิตเมนต์กับพระเจ้าอย่างจริงจังพระพลาจึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาด้วยเจตนารมณ์ที่มีความสำคัญทีนี้เราจะมาดูองค์ประกอบของพระพลาด้วยกันว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งผมอยากจะขออนุญาตยกคำเทศนาของอาจารย์เดวิดยองกิโชเรื่องหนึ่งคือเรื่องการอธิษฐานอย่างพระพลาเป็นภาพสะท้อนที่เปรียบเทียบกันว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในพระพลาเนี่ยถ้าอาจารย์โชใช้เป็นเทคนิคในการอธิษฐานส่วนตัวของท่านมีคนเคยแปลกใจอาจารย์โชอธิษฐานได้ยังไง3ชั่วโมงวันหนึ่ง
ท่านก็บอกพระเยซูคุยกับสาวกที่สวนเกสเซเมเนบอกว่าท่านจะเฝ้าระวังและอธิษฐานกับเราสักยามหนึ่งไม่ได้หรือยามหนึ่งหมายถึง3ชั่วโมงท่านก็เลยตั้งใจเลยว่าท่านอยากจะอธิษฐานกับพระเจ้าให้ได้เวลา3ชั่วโมงถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยคนก็แปลกใจแล้ว3ชั่วโมงจะทำอะไรอาจารย์จะขออะไรได้พูดอะไรต้องเยอะตั้ง3ชั่วโมงเลยเหรอแต่ท่านก็ได้อธิบายให้เห็นว่าท่านอธิษฐานด้วยการเอาเทคนิคนึงคือเอาสิ่งที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในพระพาเป็นไกด์ไลน์ในการอธิษฐานของท่านและถ้าพี่น้องได้ฟังทั้งหมดพี่น้องจะเข้าใจว่าการอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการขอแต่มันคือเรื่องของความสัมพันธ์โดยผมอยากจะเปรียบสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆในพระพานี้เนี่ยกับสัญลักษณ์บางอย่างที่เป็นเชิงเทคนิคให้เราไปใช้ในการอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าได้พระพาจะประกอบด้วย3พื้นที่ด้วยกันดังที่พี่น้องเห็นในวิดีโอส่วนแรกคือลานชั้นนอกลานชั้นนอกจะมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับด้วยกันส่วนที่2คือวิสุทธิสถานเป็นหลังเต็นท์เข้ามาก็จะมีอุปกรณ์อีก3ชิ้นและส่วนที่3คืออภิสุทธิสถานคือส่วนที่หลังพม่านข้างในสุดจะมีอยู่ชิ้นเดียวก็คือหีบพันธสัญญาอาจารย์โชก็ใช้สิ่งนี้เป็นเทคนิคการอธิษฐานเมื่อเราจะเข้ามาจากที่ข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าการรับรู้พระองค์เนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างลานชั้นนอกก็จะเป็นที่ที่คนเลวีพวกปุโรหิตมหาปุโรหิตใช้ในการทำหน้าที่วิสุทธิสถานก็จะเป็นที่ที่ตัวของปุโรหิตแล้วก็มหาปุโรหิตจะเข้าไปได้เท่านั้นส่วนอภิสุทธิสถานก็จะเป็นที่เฉพาะมหาปุโรหิตที่เข้าไปเท่านั้นมันเป็นความลึกของการเข้าไปถึงพื้นที่เหล่านั้นโดยประการที่หนึ่งเราดูด้วยกันคือบริเวณลานพระพลาเขาบอกที่ลานพระพลาเนี่ยจะมีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นด้วยกันชิ้นที่1คือแท่นเผาเครื่องบูชาท่านเผาเครื่องบูชาเนี่ยก็จะเป็นแท่นที่สร้างด้วยไม้นะฮะขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.2 เมตรคูณ 2.2 เมตรนะฮะแล้วก็มาหุ้มอีกครั้งนึงด้วยทองสำริดเพื่อจะสามารถทนความร้อนได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆท่านเผาเครื่องบูชาเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อจะเผาเครื่องบูชาแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นธัญญาบูชาหรืออะไรต่างๆก็จะถูกเผาอยู่ที่บริเวณท่านนี้ท่านบูชาเนี่ยแสดงถึงเครื่องบูชาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่อาจารย์โชใช้เป็นเทคนิคในการอธิษฐานของท่านสำหรับไกด์ไลน์ก็คือพระเยซูเพราะว่าท่านบูชาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์บูชาที่สมบูรณ์แบบคือพระเยซูผู้ทรงถวายพระองค์เองเป็นเหมือนกับพระเมสสโปดกหรือลูกแกะของพระเจ้าให้สิ้นพระชนม์และชำระล้างความผิดบาปทั้งมวลของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาสู่การอธิษฐานในขั้นแรกท่านจะใช้เวลากับการที่ระลึกถึงพระเยซูคริสต์การมองไปที่ฤทธิ์อำนาจแห่งไม้กางเขนของพระเยซูที่ลบล้างความผิดบาปถอดถอนคำแช่งสาปมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับเราดังนั้นในการอธิษฐานช่วงนี้อาจารย์จะใช้ในเรื่องของการประกาศความเชื่อในไม้กางเขนของพระเยซูประกาศความเชื่อในฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยการชำระให้บริสุทธิ์แล้วประกาศว่าเรามีชัยชนะเหนือบาปประกาศว่าเรามีชัยชนะเหนือคำแช่งสาปทั้งมวลเมื่อเรามาประกาศว่าพระเยซูยิ่งใหญ่เราชนะความท้อถอยเมื่อเราประกาศว่าพระเยซูมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราชนะการปลักปลำเมื่อเราประกาศว่าพระเยซูเป็นผู้ชนะเราปลดปล่อยจากพันธนาการทั้งปวงได้ไม่ว่าจะพันธนาการหนึ่งพันธนาการใดเราสามารถมีชัยเหนือมันได้เมื่อเรามีความเชื่อความเชื่อไม่ใช่แค่เก็บไว้ในหัวแต่ความเชื่อรวมถึงการพูดมันออกมาเมื่อพระเจ้าเนรมิตสร้างโลกพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกแบบเงียบๆและใช้นิ้วชี้แต่พระเจ้าสร้างโลกด้วยคำตรัสพระองค์ทรงตรัสมันออกมาและสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นคริสเตียนจึงมีความเชื่อและสารภาพความเชื่อของเราออกมาดังนั้นเมื่อพี่น้องจะเข้ามาอธิษฐานด้วยเทคนิคนี้เราจึงเริ่มต้นเข้ามาด้วยการสารภาพความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเชื่อในฤทธิ์เดชของพระองค์เราเชื่อว่าไม่มีพันธนาการใดยากเกินไปหรือยากใหญ่เกินไปที่พระเยซูจะช่วยเหลือเราไม่ได้ศีลธรรมหากปราศจากพระเจ้าจะเป็นศีลธรรมที่ทำให้เรามีความรู้สึกบกพร่องเพราะรู้ว่าเราทำตามศีลธรรมที่เรารู้ไม่ได้แต่ศีลธรรมที่มีพระเจ้าเป็นศีลธรรมที่เกิดจากการที่เราได้รู้ว่าเราชอบธรรมด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์มีคำหนึ่งที่คนกล่าวบอกว่าเราได้ดีแล้วเราก็ทำดีเมื่อเราได้รับการยอมรับเราก็แสดงการดำเนินชีวิตของเราตามสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้า
การมองกางเขนทำให้เราเห็นเราเป็นคนใหม่เป็น new self และเห็นอัตลักษณ์ใหม่ของเราตัวตนใหม่ของเราและเราดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับตัวตนใหม่ของเราการเห็นพระเยซูคริสต์ทำให้เรารู้ว่าเราต้องไม่รับแพ็กเกจความคิดของผีมารซาตานอีกต่อไปไม่ใช่ด้วยความดีของตัวเราแต่ด้วยความดีของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราแต่ด้วยความสามารถที่ไม่จำกัดของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเมื่อเราได้สารภาพความเชื่อเหล่านี้มันทำให้ความคิดของเราถูกเชฟมาทำพระคัมภีร์เหมือนกับพี่น้องมีคอมพิวเตอร์ดีๆสักเครื่องนึงไปซื้อมาเป็นเครื่องใหม่ๆสเปคดีๆสูงๆแต่ถ้าหากโปรแกรมที่พี่น้องลงเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ไม่ดีเป็นแผ่นก๊อปบ้างเป็นโปรแกรมที่มีตัวของไวรัสมีสปายแวร์อยู่ในนั้นบ้างการทำงานมันก็จะเออร์เรอร์สุดท้ายมันก็จะใช้ไม่ได้โทรศัพท์ดีๆถ้าแอปไม่ดีบางทีมันก็เด้งมันก็ใช้ไม่ได้มันก็เปิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้ากันชีวิตของเราแต่ละคนเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคที่มันดีเพราะเราถูกสร้างในพระฉายของพระเจ้าแต่หากซอฟต์แวร์หรือความคิดของเราไม่ดีในที่สุดคอมพิวเตอร์ดีๆก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันการประกาศความเชื่อในพระเยซูเป็นเหมือนการที่เราได้เปลี่ยนซอฟต์แวร์ความคิดของเราให้เป็นแบบที่พระเจ้าต้องการจะให้เราคิดพระคัมภีร์บอกว่าตาเป็นประทีปของร่างกายถ้าตามืดบอดทั้งร่างกายก็มืดบอดไปด้วยตาที่สำคัญไม่ใช่ตาตรงนี้เท่านั้นแต่เป็นตาตรงนี้คือความคิดของเราถ้าความคิดของเรามืดบอดชีวิตทั้งหมดก็จะมืดบอดไปด้วยเหมือนเมื่อวานนี้เราได้ฟังคำเทศนาเรื่องศิษย์สองคนของพระเยซูที่เดินไปเอ็มมาอุสเขามีความทุกข์ใจเพราะอาจารย์เขาเพิ่งถูกจับมีการข่มเหงที่เยรูซาเล็มเขาหนีจากเยรูซาเล็มไปหาเอ็มมาอุสเขาเดินกับพระเยซูตลอดทางแต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือพระเยซูเพราะว่าสายตาของเขานั้นมืดบอดไปด้วยความกลัวความหดหู่หรือความรู้สึกพ่ายแพ้แต่เมื่อเขาได้เปิดใจเห็นพระเยซูคริสต์เขาได้พลิกเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเขาแม้จะต้องกลับไปเผชิญที่ที่มีการข่มเหงที่รุนแรงที่สุดอย่างเยรูซาเล็มก็ตามเพราะฉะนั้นทุกวันถ้าเราได้ใช้เวลาอธิษฐานพระเจ้าเราต้องรีนิวความคิดของเราจูนความคิดของเราใหม่ให้คิดแบบพระคัมภีร์เห็นตัวตนใหม่ของเราทางกางเขนของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับนี่คืออุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งให้เราได้สารภาพความเชื่อของเราตัวตนใหม่ที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์และอุปกรณ์ชิ้นที่สองที่ลานชั้นนอกคือขันล้างชำระที่อุปกรณ์นี้เนี่ยจะมีน้ำบรรจุอยู่และปุโรหิตหลังจากถวายสัตวบูชาเขาจะเอามือที่แปดเปื้อนของเขามาล้างชำระที่อ่างนี้เพื่อจะให้สะอาดก่อนที่จะเข้าวิสุทธิสถานหรือชั้นที่สองต่อไปที่น้ำนี้เขาส่องมานอกจากจะล้างมือเขายังสะท้อนเห็นใบหน้าของตัวเขาเองบนผิวน้ำทำให้เขาสามารถจะล้างสิ่งสกปรกต่างๆออกไปได้เพราะฉะนั้นเทคนิคการอธิษฐานขั้นที่สองที่จะโชว์แนะนำผ่านอุปกรณ์เครื่องนี้ก็คือให้เราได้สำรวจตัวเองเมื่อปุโรหิตที่มองตัวเองในน้ำปุโรหิตที่เอามือของตัวล้างในน้ำเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าให้เราสำรวจจิตใจของเรามีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องแก้ไขปรับปรุงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราโดยให้ธรรมบัญญัติเป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนให้เราเห็นตำหนิของตัวเองทุกวันเวลาเราส่องกระจกทรงผมไม่เข้าที่หน้ามีตำหนิริ้วรอยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องหันไปแล้วก็เอาอะไรมาแต้มมีทำหน้าเยเกหน่อยนึงนะครับเพื่อให้มันเห็นชัดเจนนะครับสุดท้ายเราเห็นตำหนิไม่ใช่เพื่อจะปักปั๊มทำไมมีตำหนิเราเห็นตำหนิเพื่อจะลบตำหนินั้นเช่นเดียวกันเมื่อเราสำรวจตัวเองในช่วงเวลากายที่ฐานตรงนี้เราเห็นตำหนิไม่ใช่เพื่อปักปั๊มตัวเองแต่เราเห็นตำหนิเพื่อที่จะให้โลหิตพระเยซูคริสต์ได้ลบล้างตำหนิเหล่านั้นเสียเพื่อจะกลับใจและชำระจิตใจและจิตสำนึกของเราให้ชอบทุกวันร่างกายต้องการถูกชำระทุกวันจิตใจก็ต้องถูกชำระทุกวันเช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้เราสามารถทบทวนบัญญัติ10ประการทีละข้อก็ได้มีพระเจ้าเดียวไหมมีรูปเคารพอื่นใดไหมมีการเอ่ยนามพระเจ้ายังไม่สมควรหรือการให้ทำให้พระเจ้าต้องเสื่อมเสียพระเกียรติในการดำเนินชีวิตด้านใดของเราไหมเราได้รักษาสบาโตของพระเจ้าการพักสงบการหยุดพักกับพระเจ้าอย่างดีหรือไม่เราได้เคารพให้เกียรติบิดามารดาของเราหรือไม่ดูแลท่านหรือไม่เราไม่ทำร้ายใครไม่ฆ่าคนไม่เกลียดชังอยู่ในใจไม่พูดเกลี้ยกล่อมประชดให้คนบาดเจ็บเราไม่ล่วงประเวณีไม่เก็บสะสมจินตนาการที่ผิดบาปเราไม่ลักขโมยรวมถึงอารักขาสิ่งที่พระเจ้าให้เราดูแลไหม
เราไม่เป็นพยานเท็จไม่พูดโกหกมุสาเราไม่โลภอยากได้ของคนอื่นตรงกันข้ามเราพึงพอใจสิ่งที่พระเจ้ามีให้กับเราไหมเราสามารถใช้เวลานี้สำหรับการสำรวจตัวเองให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาชำระล้างแต่ไม่ใช่เพื่อปักปลำเพื่อจะให้โลหิตพระเยซูคริสต์ได้ปกคลุมและเมื่อเราผ่านลานชั้นนอกเราก็จะเข้าสู่ขั้นต่อไปเริ่มต้นประกาศความเชื่อในพระเยซูถัดมาสำรวจชีวิตของเราถัดไปเข้าไปสู่วิสุทธิสถานที่วิสุทธิสถานมีอุปกรณ์อยู่3ชิ้นเป็นเครื่องใช้3ชิ้นที่นั่นชิ้นที่1คือโต๊ะขนมปังหน้าพระพักที่โต๊ะนี้เขาจะวางขนมปังจากแป้งอย่างดี12ก้อนก้อนหนึ่งใช้แป้ง2กิโลนะเป็นเหมือนตัวแทนอิสราเอล12เผ่าและขนมปังเนี่ยจะเป็นอาหารสำหรับมหาปุโรหิตและลูกหลานของมหาปุโรหิตในการรับประทานทุกๆวันขนมปังนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงชีวิตซึ่งอาจารย์โชเนี่ยเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้ในเทคนิคการอธิษฐานของท่านว่าพระวจนะเมื่อท่านได้สำรวจตัวเองเสร็จท่านจะใช้เวลากับการใคร่ครวญพระวจนะใคร่ครวญบัพเพในการเฝ้าเดียววันนี้จะใคร่ครวญบัพเพตอนนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานบัพเพตอนนี้มีการดลใจเรื่องอะไรมีความรู้เรื่องอะไรและอยากเรียกการตอบสนองเรื่องอะไรท่านจะไม่ต้องการให้บัพเพเป็นแค่ข้าวสุกแต่ต้องการให้เป็นข้าวสวยไม่ต้องการแค่เพิ่มความรู้แต่ต้องการนำไปสู่การเชื่อฟังและการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ในช่วงเวลานี้การใคร่ครวญจะทำให้พระคัมภีร์ออกฤทธิ์ในชีวิตเราและค่อยๆเปลี่ยนความคิดของเราทีละเล็กทีละน้อยการศึกษาพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่การดาวน์โหลดแป๊บเดียวแล้วจบเราจะรู้พระคัมภีร์แต่มันคือการใคร่ครวญจนพระคัมภีร์ค่อยๆปรับจูนความคิดของเราเครื่องใช้ชิ้นที่2ในวิสุทธิสถานคือคันประทีปทองคำที่นั่นก็จะเป็นดวงไฟเดียวในวิสุทธิสถานจะไม่มีความสว่างอื่นจากแสงแดดใดๆมีเฉพาะความสว่างเดียวคือจากคันประทีปทองคำเท่านั้นปุโรหิตจะเติมน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ไปที่คันประทีปนั้นเพื่อให้ดวงไฟในวิสุทธิสถานสว่างอยู่ตลอดเวลาอาจารย์โชใช้เทคนิคนี้ในการอธิษฐานของท่านโดยเปรียบเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะมีเพียงพระคัมภีร์โดยไม่ได้พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยพระคัมภีร์ไม่ได้หรือคุณจะมีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยไม่ศึกษาพระคัมภีร์ก็ไม่ได้เพราะคุณอาจจะจินตนาการพระเจ้าไปและเอาตราที่เรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความคิดตัวเองไปปั๊มสิ่งนั้นโดยไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำให้ข้าวสุกกลายเป็นข้าวสวยทำให้ความรู้กลายเป็นการเชื่อฟังเป็นการดลใจและมีฤทธิ์อำนาจในชีวิตเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยเราจึงใช้เวลากับการได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านพระคำพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะทำให้เราเกิดความเข้าใจบางอย่างที่ลึกซึ้งจากบัพเพตอนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะตรัสกับบางคนเป็นความคิดบางอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจสำแดงกับบางคนเป็นภาพนิมิตบางอย่างหรือตรัสเป็นเสียงให้กับบางคนได้ยินหรือจะประทานความรู้สึกบางอย่างสันติสุขในจิตใจความรู้สึกถึงการปลอบประโลมที่เกิดขึ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เราทุกคนกำลังอยู่ในยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกคนข้างเราอยู่ในยุคของพระวิญญาณพระเยซูบอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปเพื่อจะเป็นผู้กลางในการทูลขอพระบิดาเพื่อเราพระองค์ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในชีวิตเราเสมอพระคัมภีร์พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความหมายยังไงบ้างพระคัมภีร์บอกพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ปลอบโยนเป็นคอมฟอร์เตอร์เป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทำให้เราคลายจากความกังวลทำให้ใจเราสงบเมื่อคุณใช้เวลาช่วงนี้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์สาระสำคัญไม่ใช่ว่าเพียงแค่ว่าจะพูดภาษาแปลกๆหรือเปล่าแต่คือการที่คุณได้ตระหนักถึงตัวตนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณได้รับฟังได้เรียนรู้จากพระองค์ได้ทูลขอกับพระองค์ไม่ว่าจะด้วยภาษาใดๆก็ตามภาษาปกติหรือภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคอมฟอร์เตอร์หรือคนที่ช่วยปลอบโยนพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยเฮลเปอร์ผู้ช่วยเหลือเราในสิ่งที่เป็นภาระปัญหาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นทนายแก้ต่างให้กับเราภาษาอังกฤษใช้คำ advocate คือทนายที่คอยแก้ความให้กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่วิงวอนขอเพื่อเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เสริมกำลังเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ stand by อยู่กับเราเสมอตลอดเวลาให้เราได้สัมผัสว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ยืนยันว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าการที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าจึงไม่มีใครที่เป็นบุตรของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่อยู่กับเขาเราไม่ได้มีสปิริตของลูกกำพร้า
แต่เรามีสปิริตของลูกที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่กับเราและไม่เคยละทิ้งเราไปเอเมนไหมครับคริสเตียนบางคนเป็นสปิริตของทาสคิดว่าเราต้องทำอันนี้เพื่อให้พระเจ้าอวยพรถ้าเราไม่ทำอันนี้เดี๋ยวพระเจ้าจะไม่อวยพรถ้าเราไม่ทำอันนี้เดี๋ยวเราจะขาดพระพรผมคิดว่ามันก็เป็นสปิริตที่อยู่ในความกลัวหรือการแลกเปลี่ยนว่าถ้าเราต้องทำแบบนี้เราถึงจะได้แบบนี้แต่พระคัมภีร์บอกว่าความรักพระเจ้าเป็นอากาเป้รักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรทำให้รักมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ได้พระเจ้ารักเราด้วยสปิริตของการเป็นลูกหรือคริสเตียนบางคนเป็นลูกแบบลูกกำพร้าไม่ตระหนักเหมือนที่อาจารย์สลันพูดเมื่อวานว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาและในผู้เชื่อทุกคนเราก็ดำเนินชีวิตเหมือนลูกกำพร้าช่วงนี้หวิวๆเนี่ยช่วงนี้อธิษฐานเหมือนไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวเราใช้ความรู้สึกในการตัดสินซึ่งความรู้สึกบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่แม่นยำในการตัดสินสิ่งต่างๆแต่เราต้องมองตามความจริงพระคัมภีร์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ยืนยันว่าเราเป็นบุตรพระเจ้าพี่น้องเป็นบุตรพระเจ้ามั้ยครับถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านมั้ยครับอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องรับรู้การดำรงอยู่ของพระองค์เราต้องรับรู้การดำรงอยู่ของพระองค์ต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์ปฏิสัมพันธ์แม้พระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาแต่พระเจ้าก็ต้องการปฏิสัมพันธ์กับเราภรรยาอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่รับรู้การดำรงอยู่ของภรรยาชีวิตครอบครัวจะวุ่นวายและมีปัญหามากเลยสามีดูทีวีเล่นเกมใช้ชีวิตคุยโทรศัพท์เอาคอมพิวเตอร์มาทำงานเหมือนกับภรรยาเป็นสากลสถิตนะครับอยู่ทุกที่แต่ไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์แบบเฉพาะเจาะจงสุดท้ายครอบครัวจะมีปัญหาผมได้เรียนรู้สิ่งนี้มาแล้วนะครับ แต่เมื่อผมเริ่มรับรู้การดำรงอยู่ของภรรยา ผมเริ่มใช้เวลาอย่างเจาะจงกับภรรยาเริ่มพูดคุยกับภรรยาอยากกินอะไรก็ได้กิน จานชามไม่ต้องล้างเสื้อผ้ามีคนซักให้ดูแล การรับรู้การดำรงของภรรยาเป็นพระพรกับชีวิตเราจริงแต่มีสิ่งนี้ที่สำคัญกว่านั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยจงรับรู้ว่าพระองค์อยู่กับเราเองไหมครับ yeah. แล้วเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์ใช้เวลาร่วมกับพระองค์ตระหนักและรับรู้ด้วยความเชื่อหลายอย่างมันจะให้รับรู้ได้ยังไงไม่เห็นแต่หลายอย่างในโลกเราก็ไม่เห็นแต่เราก็รับรู้ลูกก็รับรู้ว่าพ่อแม่รักเขาแม้ไม่เคยเห็นหน้าตาของความรักเราก็รับรู้ว่าแอร์ในห้องนี้เย็นมากทั้งที่เราไม่เห็นแอร์แต่เราก็สัมผัสได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันเราสัมผัสพระองค์และมีประสบการณ์พระองค์รับรู้พระองค์ด้วยความเชื่อช่วงเวลานี้เราสามารถจะใช้เวลากับการเคลื่อนไหวไปตามพระองค์ใช้เวลาในการสนทนากับพระองค์หรือยอมจำนนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเรานี่คือเทคนิคการอธิษฐานเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นที่3ในวิสุทธิสถานนะครับก็คือแท่นเผาเครื่องหอมพี่น้องนึกถึงภาพแท่นที่มีควันที่ปุโรหิตเอาเครื่องหอมมาโรยแล้วจุดไฟแล้วมีควันขึ้นมาเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยพระเจ้าการเผาเครื่องหอมบูชาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เป็นกลิ่นหอมที่ถวายแด่พระเจ้าซึ่งเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยที่เป็นกลิ่นหอมก็คือชีวิตของเราเทคนิคที่อาจารย์โชว์ใช้ในช่วงนี้เนี่ยท่านจะใช้คำสรรเสริญในการเข้าเฝ้าพระเจ้าท่านก็จะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆในชีวิตที่พระเจ้าทรงดูแลพูดถึงความรักพระเจ้าที่เราได้รับรู้ประสบการณ์ที่เราได้มีกับพระเจ้าได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีต่างๆที่พระเจ้าทำแม้บางอย่างเป็นปัญหาแต่มันไม่ใช่ความทุกข์ถ้าเราสรรเสริญปัญหากับความทุกข์แยกกันได้นะครับบางอย่างเป็นปัญหาแต่เมื่อเราสรรเสริญมันไม่ใช่ความทุกข์เอเมนไหมครับในช่วงเวลานี้เราสรรเสริญพูดถึงความบริสุทธิ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในประสบการณ์ชีวิตเราที่เรารู้จักแล้วเมื่อเราได้สรรเสริญพระเจ้าตาของเรากำลังละจากปัญหาไปจ้องมองที่พระเจ้าเราเป็นเหมือนสาวกสองคนนั้นที่เปิดตาของเขาและแม้เผชิญปัญหาแต่ชีวิตก็ยังมีกำลังและเข้มแข็งช่วงเวลานี้เราสามารถใช้กับการสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าได้หลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่พื้นที่ที่3พื้นที่สุดท้ายคืออภิสุทธิสถานอภิสุทธิสถานนั้นจะถูกกั้นกับวิสุทธิสถานด้วยม่านซึ่งม่านนั้นถูกฉีกขาดแล้วเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนการสิ้นพระชนของพระเยซูบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปเราทุกคนผู้เชื่อซึ่งเป็นปุโรหิตสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่มหาปุโรหิตเท่านั้นเข้าได้คืออภิสุทธิสถานแล้วคริสเตียนทุกคนสามารถเข้าสู่การทรงสถิตพระที่นั่งแห่งพระกรุณาและที่อภิสุทธิสถานมีสิ่งเดียวในนั้นคือหีบพันธสัญญา
ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าพระที่นั่งกรุณาหีบพันธสัญญาทำจากไม้ขนาดประมาณ1เมตร10แล้วก็กว้างประมาณ66เซนหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์แล้วก็ใช้คานสำหรับการหามเท่านั้นที่ด้านบนของหีบพันธสัญญาเนี่ยจะมีเครูปเป็นทูตสวรรค์ที่เอาปีกปกคลุมเอาไว้แล้วปีกชนปีกเข้าหากันอยู่ที่พระที่นั่งกรุณาตรงนั้นเขาจึงเรียกว่าพระที่นั่งกรุณาหรือหีบพันธสัญญาได้โดยในหีบพันธสัญญาจะบรรจุของ3อย่าง1คือโถมานาเป็นมานาที่เลี้ยงดูอิสราเอลตลอดถิ่นทุรกันดาร40ปี2คือแผ่นศิลาบัญญัติ10ประการที่โมเสสได้รับจากพระเจ้าเป็นลายพระหัตถ์ของพระเจ้าในที่ภูเขาซีนายและ3คือไม้เท้าของอาโรนซึ่งเป็นไม้เท้าที่มีดอกไม้บานตูมมานะครับเป็นดอกไม้จริงๆที่บานออกมาในไม้เท้านั้นโถมานาเนี่ยก็เป็นส่วนที่หลายคนตีความเป็นเหมือนการเลี้ยงดูส่วนบัญญัติ10ประการเป็นเหมือนความบริสุทธิ์ไม้เท้าของอาโรนเป็นตัวแทนของสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้มีต่ออิสราเอลซึ่งทั้ง3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อิสราเอลกบฏทั้งหมดอิสราเอลพระเจ้าบอกอย่าไปเก็บมานาวันสะบาโตให้เก็บวันก่อนสะบาโตไว้2เท่าอิสราเอลก็ไม่เชื่อฟังก็ไปเก็บอิสราเอลฝ่าฝืนพระเจ้าไม่วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าและบ่นต่อว่าพระเจ้าอยากกินเนื้ออยากกินน้ำอยากกินนู่นอยากกินนี่ตลอดเวลาบัญญัติ10ประการก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงการละเมิดของอิสราเอลในการละทิ้งบัญญัติสิทธิอำนาจก็แสดงถึงสิ่งที่อิสราเอลละเลยเขากบฏกับโมเสสเขาต่อต้านสิทธิอำนาจของพระเจ้าอยากมีกษัตริย์ของเขาเองขึ้นมาในการปกครองตัวของเขาแต่แม้ทั้ง3สัญลักษณ์นี้จะเป็นสิ่งที่อิสราเอลกบฏหรือละเลยพระเจ้าได้ปกคลุมการละเลยทั้งหมดไว้ด้วยเครูป2ตนและเรียกการปกคลุมนั้นว่าพระที่นั่งกรุณาไม่ว่าบาปของอิสราเอลจะรุนแรงแค่ไหนต่อเนื่องแค่ไหนแต่พระเจ้าปกคลุมทุกสิ่งนั้นไว้ด้วยพระที่นั่งกรุณาของพระองค์เป็นที่ที่อิสราเอลสามารถเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเป็นที่ที่เขาสามารถเข้ามาแสวงหาพระเจ้าและได้รับการยอมรับจากพระเจ้าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นที่พระที่นั่งกรุณาทำให้เรารู้ว่าเราสามารถมีช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและมีสันติสุขกับช่วงเวลานั้นเทคนิคที่อาจารย์โชว์ใช้ในการอธิษฐานในช่วงนี้คือท่านจะใช้เวลากับพระสิริของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตท่านบางครั้งท่านจะนั่งสงบนิ่งๆบางครั้งท่านจะจดจ่อที่พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาปลอบประโลมจิตใจได้เข้ามาฟื้นฟูได้เข้ามาทรงนำท่านเป็นเวลาของการนิ่งสงบอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าบางครั้ง30นาทีบางครั้ง1ชั่วโมงเริ่มเข้าใจแล้วไหมครับทำไมเขาถึงอธิษฐานได้3ชั่วโมงเพราะว่ามันไม่ใช่พูดอย่างเดียวตลอด3ชั่วโมงเดี๋ยวเจ็บคอแต่มันคือการนิ่งสงบการสรรเสริญการฟังการอธิษฐานกับพระเจ้าและทำให้เราได้รู้ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมที่พระที่นั่งกรุณาเราจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเราได้แบ่งปันเรื่องราวของเราเราได้แบ่งปันเรื่องราวคนรอบข้างของเราเรื่องความทุกข์ของคนอื่นๆเป็นคำอธิษฐานและเราได้ฟังพระเจ้าในการตรัสให้เราได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเป็นเวลาที่เราได้อยู่ในการทรงสถิตและรับรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าพระเจ้าผู้สากลสถิตต้องการปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างเรากับพระองค์และในเวลานี้อาจารย์โชจะใช้สำหรับการอธิษฐานแบบเป็นวงน้ำท่านบอกว่าเหมือนหินมันโยนลงไปเนี่ยมันเป็นวงกระเพื่อมออกกระเพื่อมออกท่านก็จะเริ่มอธิษฐานเผื่อวงในที่สุดของชีวิตตัวท่านเองจิตวิญญาณท่านความคิดของท่านที่จะถูกรีนิวใหม่หลังจากนั้นอธิษฐานเผื่อครอบครัวอธิษฐานเผื่อภรรยาลูกๆเพราะว่าถ้าการต่อสู้ของผีมารซาตานถ้าทำร้ายเขาไม่ได้ก็จะทำร้ายครอบครัวของเขาเราต้องอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่รอบตัวของเราเพราะเขาคือคนที่ร่วมพันธกิจด้วยกันกับเราอธิษฐานเผื่อทีมผู้นำรอบตัวเราอธิษฐานเผื่อเพื่อนพี่น้องอธิษฐานเผื่อคนที่ยากลำบากอธิษฐานเผื่อประเทศชาติอธิษฐานเผื่อสังคมและแผนงานพระเจ้าต่อโลกไปนี้ทั้งหมดเป็นวงน้ำที่ค่อยๆขยับออกไปนั่นจะเป็นเวลาของช่วงเวลาที่เราได้รับการเสริมสร้างจิตวิญญาณภายในให้มันนิ่งสงบแล้วก็เข้มแข็งขึ้นส่วนที่4ผู้ปฏิบัติในพระพรามีใครบ้าง1คือปุโรหิตเป็นครอบครัวอาโรนโดยลูกชายหัวปีอาโรนจะเป็นมหาปุโรหิตสืบเชื้อสายทางสายเลือดและลูกหลานคนอื่นๆจะเป็นปุโรหิตนะครับกลุ่มคนที่2คือคนเลวีเป็นชนเผ่าเลวีของอาโรนและโมเสสซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติในงานต่างๆขนผ้าคลุมพับพลาขนเชือก
ขนอุปกรณ์เครื่องใช้ขนหีบขนไม้กลอนต่างๆของพับพาเพื่อจะติดตั้งเมื่ออิสราเอลย้ายไปสู่ที่ใหม่ๆและสุดท้ายความหมายของพับพานะครับคืออะไรความหมายของพับพาก็คือการทรงสถิตพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางประชากรพับพาบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับอิสราเอลพับพาในชีวิตเราก็คือพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลานั่นคือศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงและบริสุทธิ์เราจึงยำเกรง24ชั่วโมงเพราะพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเอเมนไหมครับถ้าหากพระวิหารสมัยก่อนเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ที่ประทับและความยำเกรงพระวิหารในยุคปัจจุบันคือชีวิตเราก็คือตัวแทนของความบริสุทธิ์และความยำเกรงเช่นเดียวกันพระเจ้าต้องการวิหารที่บริสุทธิ์พระเจ้าต้องการชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ส่วนตัวเรามาโบสถ์เรามาร่วมอธิษฐานดีเรามาค่ายเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะการรวมกันก็ทำให้เราได้เรียนรู้และรับการเสริมสร้างพระเจ้าต้องการการสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นกับเราแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรากับพระเจ้าส่วนตัวเวลาที่จะติดสนิทและใช้ชีวิตกับพระเจ้าทั้งหมดนี้คือเทคนิคนึงเท่านั้นผมใช้คำว่าเทคนิคไม่ใช่เป็นเหมือนกับสูตรว่าต้องเป็นแบบนี้เพราะในความสัมพันธ์มันมีความหลากหลายมันมีความเป็นธรรมชาติชีวิตแต่เป็นเทคนิคนี้ที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับเราหากเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรเราสามารถค่อยๆฟอลโล่ไกด์ไลน์นี้ง่ายๆเขียนในกระดาษจดของเราแล้วลองทำไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นหลังจากนั้นพอเราพัฒนาเราสามารถที่จะได้มีการอธิษฐานที่เป็นแบบของเราในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับปัญหาที่แท้จริงทั้งหมดของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ปัญหาที่แท้จริงทั้งหมดของเราบางทีมันอยู่ที่ข้างในของเราเด็กนอนสบายทั้งที่เสียงดังใช่ไหมฮะเพราะว่าใจของเด็กไม่มีปัญหาไม่รู้สึกวิตกกังวลไม่รู้สึกกลัวอะไรเสียงดังก็นอนได้พระเยซูอยู่ในเรือกับสาวกที่คลื่นลมพายุมากมายพระเยซูนอนหลับที่เรือนั้นได้ปัญหาจริงๆของชีวิตเราบางทีมันอาจจะไม่ใช่อยู่ที่เขาที่ข้างนอกที่เหตุการณ์ที่สถานการณ์ตัวเลขในบัญชีแต่ปัญหาทั้งหมดบางทีมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเราได้ทำให้ใจของเราเนี่ยสงบนิ่งและเข้มแข็งทำให้ใจของเราเติบโตขึ้นทุกๆวันทุกๆวันผมเชื่อว่าเราจะสามารถจัดการกับปัญหาเรานั้นที่อยู่รอบตัวและปัญหาจะไม่จำเป็นต้องเท่ากับความทุกข์เสมอไปให้เราลองอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับเวลานี้เราจะมีเวลาสักช่วงหนึ่งสำหรับการลองอธิษฐานตามเทคนิคแบบนี้ดูผมอยากให้พี่น้องเอาพับสมุดของท่านเก็บวางเอาไว้และลองอธิษฐานกับพระเจ้าอยากเชิญพี่น้องทีมนมัสการขึ้นมานะครับให้เราใช้เวลากับพระเจ้าด้วยกันจินตนาการเมื่อเรากำลังเดินเข้ามาอยู่ในพระพลาของพระเจ้าและสิ่งแรกที่เราได้พบก็คือแท่นเผาเครื่องบูชาณที่นั่นมีสัตวบูชาอยู่คือพระเยซูคริสต์ผู้ที่ทำให้เราบริสุทธิ์และสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ผมอยากให้ท่านได้อธิษฐานที่ท่านบูชาของพระเจ้านี้เริ่มเป่าประกาศความชอบธรรมของพระเยซูในชีวิตของท่านที่แท่นนี้เราจะประกาศความชอบธรรมของพระเยซูเราเป็นผู้ชอบธรรมเรามีชัยชนะจากบาปเรามีชัยชนะจากพันธนาการและคำแช่งสาปทั้งมวลเรามีชัยชนะจากชีวิตเก่าเราได้รับชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์เราเป็น new self ในพระเยซูคริสต์ให้เรายกเสียงอธิษฐานพระเจ้าพร้อมกันนะครับฮาเลลูยา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 ข้าแต่พระเจ้าครับบัดนี้ข้าพระเจ้าขอประกาศความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ที่มีอยู่ในชีวิตข้าพระเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศกับพระเจ้าว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมอยู่ในพระองค์พระเจ้าข้าบัดนี้บาปต่างๆไม่สามารถจะปลักปลำหรือมีชัยเหนือข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าเป็นคนบาปที่ไม่วิ่งตามบาปข้าพเจ้าเป็นคนบาปที่วิ่งหนีบาปและพระคุณของพระเยซูคริสต์ได้ช่วยข้าพเจ้าได้ปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นไทยวันนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานเชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ในความเจ็บป่วยไข้ทุกประการข้าพเจ้าขอฝากให้รอยเคี้ยนตีของพระเยซูได้นำการเยียวยาและรักษาลงมาในสิ่งที่ดูเหมือนคนเรียกว่าคำแช่งสาปทั้งมวล
ข้าพเจ้าขออธิษฐานในฤทธิ์อำนาจไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ได้ปลดปล่อยการละเมิดต่างๆทั้งมวลเหล่านี้จากนี้ไปข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในพันธนาการแห่งบาปข้าพเจ้าไม่ใช่ทาสแห่งบาปอีกต่อไปแต่ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระเยซูคริสต์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระองค์ข้าพเจ้าได้รับการยอมรับจากพระองค์และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์จากพระองค์โอ้ฮาเลลูยาบาบาลยาฮาเลลู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 ยาขอเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเยซูขอฤทธิ์เดชพระเยซูออกฤทธิ์ในชีวิตและในครัวเรือนของข้าพเจ้าโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาจากนี้ไปข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระองค์ที่บัลลังก์ของพระองค์ข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระองค์ที่พระพักของพระองค์ไม่ใช่ด้วยความดีที่ตัวเองทำแต่ด้วยพระคุณของพระองค์เท่านั้นด้วยฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดของพระองค์เท่านั้นบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ในพระเยซูข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ในพระเยซูข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ในพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาความชอบธรรมของเราทั้งหลายเท่ากับความชอบธรรมของพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูและให้เราได้ใช้เวลาเข้ามาสู่อุปกรณ์ชิ้นที่2ด้วยกันคือคันล้างชำระในเวลานี้ปุโรหิตได้เอามือของเขาล้างที่อ่างและเขาได้เห็นเงาใบหน้าของเขาสะท้อนจากขันล้างชำระนั้นเพื่อจะให้พระโลหิตของพระเยซูได้ปกคลุมและล้างให้สะอาดให้เราได้เริ่มสำรวจจิตใจของเรามีบาปอะไรที่เราอยากจะกลับใจละทิ้งมีพันธนาการอะไรที่ผูกติดเราและเรายังไม่ยอมจำนนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดชำระล้างเราขอกลับใจสารภาพกับพระเจ้าฮาเลลูย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 าพระเจ้าข้าพระองค์ขอสารภาพความผิดบาปของข้าพระองค์โอ้พระองค์เจ้าข้าความไม่ไว้วางใจจิตใจที่ไม่สงบแล้วว่าและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลในเวลานี้ข้าพระเจ้าขอวางใจพระองค์ที่จะให้พระองค์เข้ามาควบคุมขอมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวขอรับรู้พระองค์เป็นเพียงพระเจ้าเดียวโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องเริ่มยกเสียงอธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าให้นี่เป็นเวลาการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงจิตใจฮาเลลูยา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 ความฉุนเฉียวใดๆความไม่พึงพอใจความมุสาการโกหกการล่วงประเวณีความไม่ซื่อตรงการยึดติดในรูปเคารพวัตถุหรือบุคคลนอกจากพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาการไม่รักษาสบาโตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าฮาเลลูยาในบาปหนึ่งบาปใดที่พระองค์ทรงค้นพบขอทรงโปรดชำระล้างจิตใจของเราจากสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างความเกลียดชังการไม่ยกโทษภัยซึ่งเท่ากับเป็นบาปของการฆ่าคนพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงชำระล้างจินตนาการที่ผิดบาปต่างๆล้างเราที่ขันชำระของพระองค์เถิดล้างเราที่อ่างชำระของพระองค์เถิดล้างเราด้วยโลหิตของพระองค์ให้บาปและการละเมิดต่างๆได้ถูกปลดปล่อยการกลับใจคือการเปลี่ยนแปลงและเวลานี้ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงฮาเลลูยา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 และเข้าสู่ชั้นต่อไปคือวิสุทธิสถานของพระเจ้าเป็นที่ที่ปุโรหิตเท่านั้นที่จะเข้าไปได้และเราทั้งหลายเป็นปุโรหิตของพระเยซูคริสต์ที่วิสุทธิสถานนั้นมีสิ่งที่หนึ่งคือแท่นเผาเครื่องหอม
เป็นที่ที่ปุโรหิตจะเอาเครื่องหอมมาเผาอยู่ที่นั่นให้เป็นกลิ่นหอมเป็นที่ถวายแด่พระเจ้าเครื่องหอมเหล่านี้คือการสรรเสริญผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้ในการเริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้าเริ่มต้นพูดขอบคุณพระเจ้าเริ่มต้นพูดถึงความบริสุทธิ์ความยิ่งใหญ่และความรักของพระเจ้าในชีวิตเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอสรรเสริญพระองค์พี่น้องเริ่มต้นใช้ถ้อยคำของท่านนะครับเวลานี้เรามา practice การอธิษฐานด้วยกันนะครับอย่าให้เรานิ่งฟังแต่ให้เราได้พูดให้เราได้อธิษฐานฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าเราขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าองค์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าปัญหาทุกอย่างทั้งปวงของเราเราอยากที่จะสรรเสริญพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเราเรารู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเราอยู่เราจะไม่กลัวในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะขอไว้วางใจพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์อยู่และรู้ทุกสิ่งแต่กระนั้นพระองค์ก็ยังคงอดทนนานกับชีวิตของเราและพระองค์ยังคงพระเมตตาต่อชีวิตของเราทั้งหลายอยู่เสมอพระเจ้าข้าพระองค์มีพระกรุณาที่ไม่เคยสิ้นสุดพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักที่นิรันดร์และความรักที่มั่นคงพระเจ้าข้าวันนี้ข้าพระองค์ขอเข้ามาสรรเสริญพระองค์วันนี้ข้าพระองค์ขอเข้ามาโมทนาคุณแด่พระองค์พระเจ้าข้าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทุกสิ่งอยู่ในการเวลาของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอไว้วางใจพระองค์ในการเวลาของพระองค์ที่พระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตโอ้พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าข้าบัดนี้ข้าพระองค์ขอที่จะสรรเสริญพระองค์ขอที่จะโมทนาพระคุณของพระองค์ในทุกๆเวลาของชีวิตพระเจ้าข้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายอยากที่จะสรรเสริญและโมทนาพระคุณของพระองค์พระเจ้าข้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าพระองค์อยากที่จะก้มกราบลงต่อพระพักของพระองค์ข้าพระองค์อยากที่จะบอกกับจิตวิญญาณข้าพระองค์ว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ยิ่งใหญ่นักข้าพระองค์อยากจะบอกกับผู้คนมากมายให้เขารู้ว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงประเสริฐและพระองค์ทรงอุดมด้วยความรักที่มั่นคงข้อแต่พระเจ้าข้าข้าพระองค์จะขอสรรเสริญพระองค์ข้าพระองค์จะขอสรรเสริญพระเจ้าในรุ่งเช้าข้าพระองค์จะขอสรรเสริญพระองค์ในยามสายยามเที่ยงข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในยามบ่ายยามเย็นข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในยามค่ำมืดในยามหลับนอนข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประชนพระเจ้าผู้ทรงควบคุมและน่าจะสรรเสริญพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในพระองค์ทุกเวลาจิตวิญญาณข้าพระเจ้าจะเหมือนคนที่ได้กินของดีจิตวิญญาณข้าพระเจ้าจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าข้าพระเจ้าน่าสรรเสริญฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาไม่มีใครงดงามเหมือนพระองค์ไม่มีใครงดงามเหมือนพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาต่อหน้าพระพักพี่น้องสามารถนั่งในที่นั่งของท่านถ้าท่านอยากจะคุกเข่าใช้เวลากับพระเจ้าในอิริยาบถที่ท่านสบายThank you.
ได้ร้องบทเพลงนี้พี่น้องผู้ชายเริ่มอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอสรรเสริญพระองค์นี่คือความรู้สึกจริงของเราในใจเรารักพระองค์เรารักพระองค์เรารู้ว่าพระองค์รักเราพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักที่นิรันดร์และข้าพระองค์เข้ามาเฝ้าพระองค์ในวันนี้ท่านคริสตจักรเพราะต้องการอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ข้าพระองค์เป็นเจ้าสรรเสริญพระเจ้าทรงงามผู้ชายร้องบทเพลงนี้นะครับพี่น้องผู้หญิงอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าได้ใช้เวลาต่อไปนี้ของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันนะครับเป็นเหมือนคันประทีปที่จุดดวงสว่างขึ้นจะเป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับแต่ละคนได้ยินแต่ละคนฮาเลลูยา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 โอ้พระวิญญาณโอ้พระวิญญาณกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งข้าพเจ้าขอกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งขอพระเจ้าได้พาให้ข้าพเจ้ามาได้ยินเสียงของข้าพเจ้ามาได้ยินเสียงของพระวิญญาณพระวิญญาณในบริสุทธิ์พระวิญญาณข้าพเจ้าได้มีน้ำที่ล้นจิตวิญญาณข้าพเจ้าได้มีน้ำที่ล้นมาข้าพเจ้าได้เติมเต็มด้วยข้าพเจ้าได้ถูกเติมเต็มด้วยข้าพเจ้าขอยอมจำนนกับพระองค์ในทุกสิ่งขอยอมจำนนกับพระองค์ในทุกอย่างพระองค์ทรงสุขขอพระองค์ทรงโปรดเป็นเหมือนน้ำที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ดื่มกินทุกวันขอให้จิตวิญญาณที่สดชื่นได้เกิดขึ้นภายในข้าพเจ้าข้าจะปรับปรุงข้าพเจ้าเต็มล้นในเราข้าพเจ้าเต็มล้นในเราครับพระองค์ทั้งหลายเต็มล้นในเราครับพระองค์ทั้งหลายเต็มล้นในเราฮาเลลูย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 าขอทรงเคลื่อนไหวขอทรงครอบครองตามที่พระองค์ทรงประสงค์และปรารถนาในจิตวิญญาณของเราพระวิญญาณไปทรงเลือนรู้น้ำพระทัยThank you.
ยากให้ท่านได้ใกล้ครวญที่โต๊ะขนมปังถึงพระวจนะที่ท่านได้เฝ้าเดี่ยวเมื่อเช้าอาจจะเป็นข้อพันปีที่ท่านเฝ้ามาอย่างต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นข้อพันปีที่มีอยู่ในหนังสือค่ายเมื่อเช้านี้ที่ท่านได้เฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าให้เราได้ใคร่ครวญและเปลี่ยนจากข้าวสุกให้เป็นข้าวสวยแล้วเราเข้าสู่อภิสุทธิสถานของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าให้เราปล่อยวางการควบคุมของเราเองลงและให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยกับความวิตกกังวลแต่เราจะมีกำลังขึ้นใหม่เมื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่สู้เพื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานเป็นวงน้ำออกไปสิครับเผื่อตัวของท่านเผื่อภรรยาสามีลูกๆครอบครัวพ่อแม่เผื่อพี่น้องเผื่อคริสตจักรเผื่อสังคมผู้ร่วมงานเพื่อนญาติพี่น้องประเทศชาติบ้านเมืองฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานข้าพเจ้าขอฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับพระเจ้าขอให้การอธิษฐานแบบรับลาอธิษฐานจะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้มีเวลาการสงบและสร้างโลกภายในข้าพเจ้าแบบนี้กับลงทุกวันขอให้จิตวิญญาณภายในของเราทุกคนเข้มแข็งขึ้นขอให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเข้มแข็งขึ้นในการรู้จักพระองค์
ขอให้จิตวิญญาณของพระสัจจ์เติบโตขึ้นในการมีประสบการณ์กับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรภรรยาครับพระองค์และลูกๆครับพระองค์คุณแม่พี่สาวพี่ชายขอพระเจ้าทรงอวยพรเขาให้เขาได้รับพระพรจากพระเจ้าขอภรรยาครับพระองค์เข้มแข็งในการนั้นเขามีความรู้เรื่องให้สุขภาพของแข็งแรงและจิตใจเขาจะมีความจำเริญขึ้นขอดูแลลูกๆให้เขาได้รู้จักพระเจ้าและติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้โปรดเป็นผู้ที่ปกคลุมและก็ดูแลชีวิตของเขาเสมอข้าแต่พระเจ้าขอบริการแม่พี่สาวพี่ชายครอบครัวทั้งหมดญาติพี่น้องทั้งหมดขอให้เขาได้รู้จักขอให้เขาได้มีประสบการณ์กับพระองค์และก็เป็นลูกของพระองค์ขอพระเยซูโปรดเมตตาดูแลพระเจ้าค่ะสำหรับพระสัจจ์ของพระองค์ที่ผู้คนทุกคนจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นกษัตริย์ที่เป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระองค์ขอพระเจ้าโปรดช่วยพวกเราที่เราจะได้ความโปรดปรานของพระองค์และเราจะมีชีวิตอยู่ใกล้ชิดและติดสนิทกับพระองค์ขอมากลับจากค่ายนี้ไปทุกคนจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดและติดสนิทกับพระองค์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระองค์โปรดเมตตาเป็นผู้ที่กระทำกิจการนั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราทุกคนที่จะเป็นญาติเราทุกคนจะเข้มแข็งขึ้นกับพระองค์เสมอพระเจ้าข้าอธิษฐานขอฝากอันดับต่างๆที่สัจจ์ไม่ว่าเรื่องที่ดินไม่ว่าเรื่องการสร้างอาคารอันดับการเข้าถึงทุกคนการตั้งอยู่ในที่สัจจ์และการนำสิ่งที่สิ่งใดพระเจ้าข้าเรียนรู้ที่สิ่งใดไม่ได้ทุกอย่างเราต้องสิ่งใดไม่ได้ขอพระองค์ฝากกับพระองค์และสุดท้ายของการอธิษฐานในเช้าวันนี้นะครับผมอยากให้เราได้อธิษฐานจับกลุ่มกับเพื่อนข้างๆอธิษฐานเผื่อกันและกันที่ทุกคนจะมีชีวิตที่อย่างลากอยู่ในพระเยซูในความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งทุกๆวันแม้กลับจากค่ายไปแล้วแต่ขอให้ความลึกของชีวิตคนให้รากของชีวิตคนในคริสตจักรจะอย่างลึกในความสัมพันธ์กับพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อหลังกลับจากค่ายนี้ไปเราจะเป็นคริสตจักรที่ยังรากลึกยิ่งขึ้นคนจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูรู้จักพระคำของพระองค์และได้ยินเสียงของพระองค์และเติบโตขึ้นกับพระองค์ทุกคนจะตัดสินใจเดินกับพระองค์ไม่ใช่เพียงเพราะความรู้แต่ดำเนินกับพระองค์เพราะความรักเพราะประสบการณ์ที่เรามีอยู่ในพระองค์ขอพระเจ้าได้อวยพรคริสตจักรของพระองค์อวยพรพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนในภาระปัญหาต่างๆของเขาขอให้โลกภายในของเขาแข็งแรงจากนี้ไปปัญหาจะไม่ใช่ความทุกข์อีกต่อไปแต่ใจเขาจะไม่เกิดปัญหาใจเขาจะไม่เป็นทุกข์แต่ใจเขาจะมีความชื่นชมยินดีขอทรงให้ชีวิตของเขาเข้มแข็งเสมอและเกิดผลเสมอด้วยขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระเจ้าผู้รักเราและอยู่กับเราตลอดไปเราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าAmen.